สถานการณ์บ้านหินแตกในช่วงไทยายของยุทธการบ้านหินแตกนั้นมีรายงานว่ายังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังขุนสาอยู่เป็นระยะระยะแม้กระทั่งเมื่อข้ามเดือนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นเดือนในวันที่2กุมภาพันธ์2525 25. ปรากฏว่ากองกําลังนอกกฎหมายของขบวนการค้าย,ยาเสพติดขุนสาได้สร้างพฤติกรรมโหดเหี้ยมอีกครั้งด้วยการยกกําลังประมาณ100คนพร้อมอาวุธครบมือ หลังจากหลบหนีการไล่ล่า,ลาของกลุ่มทหารพลานได้บุกเข้าไปอารวาสชาวเขาเผ่าอีกอที่บ้านอาแฮมเขตอำเภอแม่จันที่มีอยู่ราวๆ2ี่กว่าครัวเรือนให้อพยพหลบหนีออกจากหมู่บ้านและไล่เผาบ้านของชาวเข่าเผ่าอีกอซึ่งนับถือศาสนาคริสต์อีกหกลังคาเรือนจนวอดวายไปในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้เดินทางเข้าไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่าชาวบ้านอีกอที่อพยพออกมานั้นได้มารวมตัวกันอยู่ที่สามแยกอีกอเพื่อเตรียมขอเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาโดยกลุ่มชาวอีกอได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากลุ่มสมุนคุณสา,าพโผล่เข้ามาอารวาสในหมู่บ้านเมื่อช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนใช้อาวุธปืนไล่ยิงให้ทุกคนออกจากบ้านมีอีกอรชรลาที่ไม่ยอมทิ้งบ้านก็ถูกทุบตีจนแขนหักหัวแตก ที่เหลือนอกจากนั้นก็หอบลูกจุงหลานหนีกันชุดลมุนในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มแรก20หลังคาเรือลบหนีออกมาจากบ้านอาแหมแล้วต่อมาช่วงคำ่ำชาวบ้านอีกเกาที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ถูกบุกเผาบ้านจนต้องหนีเอาชีวิตรอดออกมาเป็นระลอกที่สองโดยในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสังเกตการอยู่นั้นได้มีทหารพรานหน่วยหนึ่งเดินทางเข้ามาสมทบก่อนจะชี้แจงว่าพวกตนได้พยายามติดตามกลุ่มทหารขุนซาชุดนี้มาหลายวันแล้ว แต่กลุ่มสมุนขุนซาชุดนี้นั้นพยายามหลบไม่ยอมประทาด้วยเข้าใจว่าตอนนี้คงต้องการแสดงอิทธิพลที่กำลังเหลือน้อยเต็มทีผมได้ข่าวว่ามันมีม้าขี่ด้วยเลยเคลื่อนที่หนีพวกเราได้เร็วหัวหน้าชุดทหารพลันดังกล่าวกล่าวสำหรับเหตุการณ์ทั้งแม่สายในวันเดียวกัน ผ่านตำรวจโทกเกษมรัตนสุนทรสารวัตรใหญ่สพแม่สายเผยว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่กับคืนสู่สภาพปกติแล้วทั้งการค้าการขายหรือแม้แต่กิจการโรงภาพยนตร์ก็เปิดฉายหนังตามเดิมมีรายง,งานเพิ่มเติมว่าขณะนี้กองกําลังติดอาวุธของขุนศาซึ่งถอยล่นออกไปจากบ้านหินแตก ได้แยกย้ายกันปฏิบัติการก่อกวนโจมตีแม่สายและสถานที่อีกหลายแห่งทั้งหมดนั้นล้วนเกิดขึ้นภายใต้คำสั่งของเสนาธิการคู่ใจของขุนศ่าผู้มีนามว่าจางซีฉวนอดีตนายทหารก๊กมินตั๋งยศพันโทและชื่อไทยใหญ่ที่รู้จักกันในนามเจ้าฟ้ารันด้วยฝีมือของจางซีฉวนนั้นเป็นที่รู้กันดีในแวดวงกลุ่มกูชาตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและยังเป็นคู่แข่งที่รัฐบาลพาม่าจ้องตะครุบตัวรองลงมาจากขุนศ่า จางซีฉวนคือมันสมองที่วางแผนจับนักการทูตหรือที่ทางการแจ้งว่าเป็นแพทย์ชาวรัสเซียสองคนจากพม,าม่ามาเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยนกระทังทางการพรม,าม่าต้องปลดปล่อยขุนศ่ากออกมาสู่สารภาพอีกครั้งหลักฐานชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งในขณะที่ตํารวจตะเวนชายแดนเขต6บุกยึดบ้านหินแตกได้ในช่วงแรกมีการค้นบ้านพักของจางซีฉวนพบเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างทั้งทีวีวิดีโอเทปรวมทั้งในบ้านยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ส่วนการพบป่าทาความเข้าใจระหว่างทางการบ้านเมืองกับฝ่ายขุนศานั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนยันว่าในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไทยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดการให้พื้นที่เหล่านี้เกิดความสงบเรียบร้อยให้จงได้จึงมีการดําเนินการคล้ายการเจรจามาเป็นเวลาสองวันแล้วที่บ้านห้วยซันกระทั่งถึงวานนี้ได้ใช้สถานที่บก .506 ตชดค่ายรัศมีเป็นที่พบปะกัน โดยนายทหารและนายตำรวจที่ร่วมกระทำการคล้ายเจรจาดังกล่าวประกอบโดยนายทหารระดับสูงจากกรมยุทธการทหารบกพันเอกอรพันธ์วัฒนวิบูลและยังมีพันโทวิชานเมธม่วงมณีผู้บังคับกองพนันธาตร,ราบที่5กรมาหารราบที่7พันโทวิโรทองมิตรผู้บังคับกองพนันธาตร,ราบที่3กรมาหารราบที่7ตลอดจนผู้บังคับกองร้อยต่อชอดอทั้งนี้บริเวณค่ายรัศมีนั้นอยู่ใกล้บ้านหินแตก ปกติแล้วผู้สื่อข่าวช่างภาพต่างเขาออกได้สะดวกแต่ตลอดวันหวานได้รับการร้องขออย่างเป็นมิตรจากท่านตำรวจว่าการุณาอยากเข้าออกเพราะมีภารกิจสำคัญการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตลอดวันมีรายง,งานว่าจนถึงช่วงเย็นก็ยังไม่แล้วเสร็จรายง,งานอีกด้านหนึ่งแจ้งว่าชุดเฝ้าตรวจชายแดนของตชดที่บ้านโป่งไห่ที่เคยถูกกองกําลังขุนศา์สลายและยึดอาวุธไปนั้น บัตรนี้กองกําลังขุนสาได้ส่งมอบอาวุธตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆคืนให้หมดแล้วโดยให้ผู้ใหญ่บ้านที่นั่นเก็บรักษาไว้และอาสาสมัครชา,าวเขาที่ถูกคุมตัวไปก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วทั้ง5คนมีรายงานจากจังหวัดตากเมื่อเวลา1 0 3นาฬกานาทีวันที่1กุมภาพันธ์2525ว่าพันตำรวจเอกทองอุน่นเจริญสมผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตห ได้มีคำสั่งระดมตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดหนึ่งกองร้อยซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทราเชนตุ้งค้าเดชะเป็นการด่วนจากนั้นก็ชี้แจงภารกิจให้ทราบว่าได้รับคำสั่งด่วนจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต3ให้นำกำลังเข้าไปเสริมณนะฐานปฏิบัติการบกร0 2ตชอดแม่จรรรันเชียงรายโดยจัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้การสนับสนุนนวยที่อยู่บนดอยหินแตกทุกโอกาสหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางนี้เนื่องจากกาลังหน่วยนี้เป็นหน่วยที่เคยปฏิบัติภารกิจบนดอยหินแตกมาก่อนมีความจัดเจนและมีประสบการณ์มาแล้วเป็นอย่างดีทั้งหน่วยเหนือจึงคัดเลือกให้กําลังหน่วยนี้รับภาระดังกล่าวอีกครั้งในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้เดินทางไปสังเกตการที่ค่ายทหารขุนศารที่บ้านเมือง2ห่างบ้านหินแตกไปทางตะวันตกเฉียงใต้้ดยระยะทางเดินประมาณหชั่วโมง พบว่าค่ายทหารอยู่ในสภาพร้างเพราะถูกถล่มอย่างหนักตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์แรกๆยังผลให้ตัวอาคารที่เป็นโรงทหาร20หลังจุคนได้ประมาณกว่า5,000คนมีบ้านพักในทหารหลังใหญ่น้อยและหลังใหญ่ที่เข้าใจว่าเป็นบ้านพักของขุน่าลักษณะโอโถงมีห้องรับแขกมีทีวีขนาดใหญ่เครื่องเล่นวิดีโอเทปเครื่องขยายเสียงครบคันต้องล้างผู้คน ใกล้กันนั้นยังมีบริเวณที่เป็นยุ้งฉางขนาดใหญ่ตลอดจนโรงเรียนสนามฝึกทาหารสองสนามขนาดใหญ่และยังมีคุกทาหารที่ทำาดยท่อนซุงใหญ่ๆมีทางเข้าออกทางเดียวรวมทั้งยังมีคุกมือใต้ดินแต่ที่นั้นไม่มีผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวแต่สัตว์เลี้ยงพวกหมูเป็ดไก่ยังมีอยู่มากมายแสดงให้เห็นร่องรอยว่าเพิ่งอพยพหลบหนีไปยังกระทันหันตั้งแต่วันแรกของการประทะ ส่วนที่บ้านหินแตกตลอดวันมีเหตุการณ์ที่น่าสังเกตคือชาวบ้านกลับเข้ามาได้แล้วขนของอพยพไปอีกคนเวลาต่อมา10นาฬิกาวันที่3กุมภาพันธ25์2525รัฐบาลได้จัดการถแถลงข่าวถึงเรื่องนโยบายและการปฏิบัติการปรับปรามขาบวนการค้ายาเสพติดขุนศาโดยมีพลเอกประจวบสุนทรลังกูลรองนายกรัฐมนตรีนาวากาตรีประสงค์สุนสิริ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลตรวจตรีเภาสาร,รสินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกรรันและปรับปรามยาเสพติดและพลตํารโทรป,ประเนรฤทธิล์ลือชัยผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ่วมกันแถลงกับผู้สื่อข่าวโดยพลเอกประจวบเริ่มเปิดการถแถลงข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งปรับปรามขบวนการค้ายาเสพติดทุกระดับโดยเฉพาะกรณีขุนศรซึ่งต้องถือเป็นกลุ่มอาชญากรคนสำคัญของโลกที่พยายามสะสมอิทธิพล กำลังคนกำลังอาวุธโดยก่อนที่จะมีปฏิบัติการในวันที่21มกราคมนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการจากเบาไปหาหนักก่อนตั้งแต่ออกใบปลิวออกหมายจับตั้งสินบนรางวัลน,นำจับแต่ขบวนการนี้กับขยายตัวเป็นขุมกําลังใหญ่ละเมิดอ,อธิปไตยของไทยตลอดจนดำเนินการผลิตยาเสพติดจำนวนประมาณ70%ของจำนวนที่ผลิตหลายจุดนั้นผลิตในประเทศไทยและบริเวณรอยต่อพรมแดน รัฐบาลไทยได้เริ่มใช้กำลังเข้ากวาดล้างตั้งแต่เมื่อวันที่6-8ถึงตุลาคม2524ต่อกองกำลังของขุนศ่าเป็นผลให้ฝ่ายขุนศ่าเสียชีวิตถึง130คนทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีนได้3โรงฝ่ายเราเสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนหนึ่งแต่ขุนศาก็ยังไม่หยุดกระทำการละเมิดอธิปไตยกระทั่งเมื่อ21มกราคม2525 เราได้มีการจู่โจมกวาดล้างอีกครั้งหนึ่งทําให้ฝ่ายเราต้องสูญเสียชีวิตต่อชอดอและตํารวจภูธรรวมทั้งสิ้น17คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า50คนซึ่งฝ่ายขุนศาเสียชีวิตถึง200คนได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากฝ่ายเราสามารถยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆประกอบด้วยปืนชนิดต่างๆกว่า700กระบอกกระสุนกว่า5,000 50, 0นัดลูกระเบิด300ลูกเครื่องรับส่งวิทยุกว่า300เครื่องพลเอกประจวบยังแถลงต่อว่า จากการปฏิบัติการครั้งล่าสุดของรัฐบาลต่อกองกำลังขุนศารในครั้งนี้เป็นการยืนยันนโยบายรัฐบาลอีกครั้งในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งไม่ให้มีกองกำลังไม่ปรากฏสัญชาติติดอาวุธอยู่ในประเทศไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลต่างประเทศพลเอกประโจบกล่าวต่อว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันกล่าวได้อย่างมั่นใจแล้วว่าหมู่บ้านหินแตก กับคืนสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางการไทยสามารถผลักดันกองกำลังขุนศาออกนอกราชานาจาักรได้แล้วแม้จะยังมีเหตุการณ์ก่อกวนปราบปรายแต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ขอยืนยันว่าเราจะสามารถขจัดอิทธิพลใดๆที่หลงเหลืออยู่ของขุนศาให้หมดไปในเร็ววันนี้และรัฐบาลขอยืนยันว่าเราจะไม่มีการเจราจาอย่างแน่นอนและจะถือปฏิบัติต่อกลุ่มนี้เยี่ยงอาชญากร ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อหาอะไรกับกลุ่มขุนศาหรือไม่ผลเอกประจวบแถลงว่าเราได้มีการตั้งข้อหาต่อขุนศาเองเลยคือ 1. มีพฤติการและเป็นตัวการสําคัญในการผลิตและค้ายาเสพติด 2. ได้ทําการยึดอํานาจการปกครองส่วนหนึ่งส่วนใดในราชนจาจักร 3. มีอาวุธสงครามเช่นปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ 4. มีการกระทําอันเป็นซ่องโจรและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ต่อข้อถามที่ว่าการปรบับขุนซาครั้งนี้สามารถยึดฟินหรือเฮโรอีนได้บ้างหรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจตรีเภาะสารสินชี้แจงว่าเราไม่สามารถยึดฟินหรือเฮโรอีนได้ในการปรา,รามครั้งนี้แต่จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการทำลายแหล่งผลิตแหล่งค้าการที่ไม่เจอของอาจเป็นเพราะกำลังเป็นช่วงการผลิตที่การผลิตอยู่ในเขตประเทศพามา่ายังไม่สำเร็จออกมาเป็นเฮโรอีนเราจึงพบแต่ถุงพลาสติก ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นความจริงแค่ไหนที่ว่าการปรับขุนศาครั้งนี้สามารถลดการผลิตเฮโรอีนของโลกได้ถึง50%พตลตตดีผากล่าวว่าพวกขุนศามีโรงงานผลิตเฮโรอีนใหญ่อยู่ตามชายแดนถึง4แห่งและยังมีโรงงานเล็กๆอยู่ในที่อื่นอีก6-7แห่งแต่เมื่อโรงงานใหญ่ของขุนศาถูกทหารไทยบุกเข้าไปทําลายได้ถึง3โรงเป็นเหตุให้การผลิตของขุนศาถูกทําลายลงไปกว่าครึง่ง ผู้สื่อข่าวถามว่าทั้งฝ่ายขุนศานั้นปลูกฝิ่นเองหรือไม่ผลตํารวจตรีเผากล่าวว่ากลุ่มขุนศาไม่ได้ปลูกฝิ่นแล้วแต่เขาหันมารับซื้อฝิ่นและผลิตเป็นเฮโรอีนแทนในวันเดียวกันพันเอกเจอโพนาคพอบอชออก,กอมเมงรลายซึ่งรับผิดชอบพื้นที่บ้านหินแตกได้เผยว่ามีการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับตัวแทนขุนศาซึ่งผลการประชุมนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยตัวแทนของขุนศานั้นพร้อมรับข้อเสนอของฝ่ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไทยทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยใหญ่ในความดูแลของขุนศาซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายไทยได้มีการตกลงในหลักการว่าจะให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาแต่ผู้ที่จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยห้ามปลูกฝิ่น และห้ามไม่ให้กองกําลังติดอาวุธของขุนศาเข้ามาในเขตไทยเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการแยกระหว่างประชาชนกับกองกําลังติดอาวุธออกจากกันซึ่งตัวแทนของขุนศายินดีรับข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกับตัวแทนขุนศานั้นรายงานแจ้งว่าฝ่ายขุนศามีห้าคนนำโดยเจ้าสินเมืองซึ่งมียศเทียบเท่าพันเอกส่วนฝ่ายไทยมีพันเอกเจอโพสีนาคพันเอกอิทธิพลสลิมมณฑล พันเอกวิชานเมธมงมณีพันโทวิโรทองมิตรและพันตรบตรีบุญมาเพิ่มวารีผลการเจราจาท้ายที่สุดยังไม่ยุติลงเพราะยังตกลงไม่ได้ในเรื่องของอาวุธต่อมาช่วงสายของวันเดียวกันนั้นเองผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านหินแตกอีกครั้งหนึ่งได้พบชาวบ้านนำใบปลิวพวกฉานยูนิเต็ดอาหรือ SUA มาแจกกับผู้สื่อข่าวโดยใบปลิวนั้นมีใจความสรุปว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นหน่วยกู้ชาติรัฐฉาน ดำเนินการกู้ชาติมาแล้วกว่า20ปีและจะสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุผลสําเร็จพวกเขาทั้งหลายมีความสํานึกเป็นคนไทยโดยสายเลือด มีภาระต้องเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นกันเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแห่งบิดามารดอนซึ่งพวกเขาต้องรักษายิ่งกว่าชีวิตโดยปฏิญาณว่ารัชฉานเป็นเมืองน้องของประเทศไทยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2525ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า40คนได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยหมู่บ้านเสียหายไป6หมู่บ้านนับเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านชาวเขาต้องสูญเสียอย่างยับเยิน อยากให้ชาวโลกรู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีการปฏิเสธว่ากองกําลังกู้ชาติไม่ได้มีการประกอบการค้ายาเสพติดแต่กลับมีนโยบายปราบยาเสพติดด้วยซ้ํามีรายงานเพิ่ม,เต,มเติมจากผู้สื่อข่าวว่าในเรื่องยุทธการบ้านหินแตกตั้งแต่เปิดฉากและทั้งเหตุการณ์คลี่คลายจนเป็นที่น่าพอใจนี้ผู้ที่รู้เรื่องดีและรับผิดชอบการดําเนินการใน,นระดับสูงนั้นมีเพียง3คนคือ พลเอกเพรมติณสูรานนท์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จารุมณีผู้บัญชาการทหารบกและพลตรีชวริตยงใจหยุดเจ้ากรมยุทธการทหารบกเท่านั้นที่รู้เรื่องมาตลอดส่วนฝ่ายอื่นนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนและรับคำสั่งดำเนินการตามหน้าที่ต่อมาช่วงเชา้าวันที่5กุมภา 12, 25, พันธ์2525พลเอกเพรมติณสูรานนท์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะประกอบด้วยพลเอกอาทิตย์กำลังเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผลโทรพร้อมผิวนวลแม่ทัพภาคที่3พลตรีชวริตยงใจหยุดเจ้ากรมยุทธการทหารบกและผู้ติดตามเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงรายโดยคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงค่ายเมยงรายมหาราชเมื่อเวลา11นา8นาทีนายศักดาอ้อผงผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายในฐานะพอกรมนเขต นำคณะนายทหารและนายตำรวจให้การต้อนรับก่อนจะนำพาคณะเข้าห้องยุทธการรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์กระทั่ง13นาฬกา45นาทีทั้งหมดจึงเดินทางต่อไปอยังบ้านหินแตกที่บ้านหินแตกพันเอกอิทธิพลิริมมณฑลผู้รับผิดชอบพื้นที่พร้อมด้วยนายคำแดงเข็มมะวงผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับโดยพลเอกเปลมได้แจ้งให้ทราบว่าได้ขอพระราชทานนามของหมู่บ้านแห่งนี้ จากสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดามาให้ใหม่ซึ่งได้ส่งพระกรุณาพระราชทานมาให้ว่าหมู่บ้านเทิดไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและความผาสุขร่มเย็นของประชาชนภายหลังจากเหตุการณ์หลายผ่านพ้นไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจดูรอบหมู่บ้านพร้อมท้งบ้านของนายจางซีฉวนคนสนิทขุนศาและยังทักทายบรรดาทหารที่รักษาการในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดต่อมาจึงเดินทางต่อไปที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เด็กนักเรียนประมาณ200คนรอต้อนรับอยู่นายกรัฐมนตรีได้ทักทายอย่างใกล้ชิดและประาศัยปลอบขวัญแก่ประชาชนหลายพันคนที่มารอต้อนรับโดยถแถลงถึงความจําเป็นและขอความเห็นใจที่รัฐบาลต้องส่งกําลังเข้าดําเนินการปราบปรามกองกําลังร้ายสัญชาติในครั้งนี้ จนมีผลกระทบถึงชาวแม่สายได้รับความเดือดร้อนไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะเพื่อลูกหลานไทยรวมไปถึงชาวโลกได้หลุดพ้นจากการบ่อนทำลายและตกเป็นทาสของยาเสพติดและขณะนี้เหตุการณ์เรียบร้อยกับคืนสู่ความสงบแล้วพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในรัฐบาลที่จะปกป้องคุ้มครองให้ความดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และจะไม่ยอมให้กองกําลังใดๆละเมิดอ,อธิปไตยเข้ามากระทําการผิดกฎหมายบนแผ่นดินไทยอีกเป็นอันขาด